นี่คือพระพุทธรูปนาคปรกที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะสร้างด้วยหินทรายขนาดสูง102เซนติเมตรศิลปะลพบุรีหรือศิลปะของแบบมายนราวอายุราวพุทธศตวรรษที่18พบที่บ้านหนองเรือตำบลศรีสุขอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพระปฏิมากรขนาดใหญ่เท่าองค์จริงตามพุทธลักษณะมีนาคราช7เสียรนะคะปกคลุมองค์พระพุทธเจ้านะครับน่าจะเป็นในลักษณะดังพระนาคปรกที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรของโบราณและน่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญซึ่งมีการสร้างพระพุทธรูปเช่นนี้ประดิษฐานไว้ในอโรคยาสารปราสาทหรือพุทธสถานพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7น่าจะเป็นพุทธลักษณะแทนพระราชสมภพของพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือพระบาทเจ้าผู้ปกครองไพร่ฟ้าราษฎรและน่าจะมีฐานคติมาอย่างหนึ่งในเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองของนาคของโบราณและการปกปักรักษาพระพุทธศาสนานี่จึงถือเป็นนวัตกรรมชั้นยอดและจึงถือเป็นประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในอโรคยาสารพุทธสถานพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรของโบราณ